ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้อาจารย์จะเปิดดวง12นะคะ12ราศีในเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีตุลนะว่าดวงนั้นจะเป็นเช่นไรบ้างของชาวราศีตุลนะการเงินการงานความรักโชคลาภนะทีนี้ชาวราศีตุลนะอันนี้เซอร์ไพรส์เมื่อกี้ล่วงมาตุลนั้นได้ไพ่จักรพรรดิร่ำรวยทีนี้ตุลเนี่ยอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศเนาะอย่างรู้อนาคตนี่หลุดมาใบนึงเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอหน้านะอันนี้คิดเองตัดต่อเองทำเองไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะออกแบบเองวาดเองเขียนเองหมดนะนะมีสติปัญญาคิดเองนะคะไม่ได้ก๊อปปี้ใครอาชาราศีตุลวันที่1ถึงวันที่10นะโอ้การเงินดีนะการเงินดีความรักดีนะคนที่ทำพวกขายบ้านขายคอนโดอะไรเงี้ยใครที่เป็นนายหน้าจะได้ค่าคอมเงินตกเบิกเงินเข้าปังๆเลยวันที่1ได้เงินโบนัสเงินค่าคอมอะไรอย่างงี้นะแต่ต้องมีการเดินทางออกต่างจังหวัดนิดนึงคนรักผู้ครองนะไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยชาวตุลวันที่1ถึงวันที่10นะการงานโดดเด่นเงินก็เข้าวันที่11ถึง20ตุลเนาะสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยนะเข้าหาหมอพบหมอพบแพทย์นะตุลนะก้าวดับนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเสียเงินเสียทองก็ได้นะแล้วก็ตุลเนี่ยได้เงินมาก็มีค่าใช้จ่ายออกเยอะเหมือนกันระหว่างวันที่11ถึง20นะหากได้ใครรับราชการก็ได้ขึ้นตำแหน่งความรักก็มีโอกาสพบรักใหม่เหมือนกันชาวราศีตุลเนาะเนี่ยนางฟ้าประคองโลกถ้ามีโอกาสเปิดโรงยิมเนสติกสถานออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยโยคะอะไรเงี้ยเป็นครูสอนก็โดดเด่นนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายยิมนาสติกอะไรสำหรับชาวตุลนะขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนักราชเสริมดวง12ราศีแก้ปีชงนะโดนของผีเข้านะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงทีนี้ก็มีเป็นแหวนนะคะนักราชเสริมดวง12ราศีเป็นกำไรพร้อมสร้อยพร้อมจี้นะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็ชาวตุลนะคะระหว่างวันที่21ถึง25ชาวตุลเนาะเนี่ยมีโอกาสเนาะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้ก็ได้นะเนี่ยโยกย้ายการเรียนย้ายที่เรียนใหม่ย้ายวิชาเรียนใหม่ก็ได้ย้ายบ้านก็ได้แล้วก็จะมีโอกาสนะใครที่คนรักเคยทะเลาะกันแยกกันอยู่เนี่ยมันจะกลับมาขอคืนดีในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25นะมีโอกาสพบรักเจอเพื่อนเก่านะหรือว่าใครที่รอคอยตัดสินคดีความอะไรเงี้ยท่านก็จะชนะนะจะได้รับความยุติธรรมและความเป็นธรรมสำหรับชาวตุลดีและชนะคดีความนะวิ่งเต้นอะไรผ่านนะวันที่25ถึง30เนี่ยชนะคดีความวิ่งเต้นอะไรเงินประกันได้คืนหมดนะใครที่รอคอยนะปล่อยเงินกู้ไว้ก็จะได้คืนนะไปทวงถามทวงหนี้เป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านคอนโดก็ได้เงินค่าคอมในช่วงเดือนนี้ก็โอเคนะขอบพระคุณค่ะ